สวัสดีเจริญพรทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศการนั่งรถซาเล้งนะครับไปเรียนธรรมะที่วัดหนึ่งนะครับก็อยู่ห่างประมาณ1กิโลเมตรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับอาตมาได้เดินไปนะครับก็ไปกับเจ้ากะทิบ้างนะครับไปกับเจ้าอั่งเปาบ้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับโยมหลานนะครับน้องป๊อปนะครับมารับนะครับซึ่งก็จะพาเจ้ากะทิแล้วก็เจ้าถังเงินไปด้วยนะครับแต่ว่าเจ้ากะทินะครับได้มีโอกาสขึ้นรถอยู่บ่อยๆแล้วนะเพราะว่าเด็กๆนะครับมาเล่นบัสแล้วก็ขับรถซาเล้งมานะครับก็ได้พาเจ้ากะทิขึ้นรถบ้างนะครับแต่ว่าเจ้าถังเงินนะครับยังไม่ค่อยได้เคยขึ้นรถนะครับทำให้มันทุลักทุเลหน่อยนะครับวันนี้อาจจะมีการตกรถบ้างนะครับไปชมบรรยากาศนะครับว่าเส้นทางระหว่างวัดที่อาตมาได้จำพรรษาอยู่แล้วก็เดินทางไปยังอีกวัดหนึ่งนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่นั่งรอเจ้าป๊อปนะครับอยู่สักพักนะครับก็ได้เวลานัดหมายกันนะครับนั่นก็คือ12:30 นนะครับหรือเที่ยงครึ่งนะครับก็จะเดินทางออกจากกุฏินะครับหรือจากวัดนะครับอันดับแรกนะครับหมาเจ้าถิ่นนะครับหมาวัดนาสวงใต้นะครับก็ทักทายก่อนเลยนะครับอันดับแรกครับมาได้สักพักนะครับเจ้าถังเงินนะครับตกรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างที่เคยบอกนะว่าถังเงินไม่ค่อยได้ขึ้นรถเท่าไหร่นะครับทำให้เขายังไม่คุ้นเคยนะเวลาเบรกหรือเวลาเจอหมานะครับเขาก็จะกระโจนนะครับหรือกระโดดใส่นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกถนนนะครับก็วันหน้านี้ก็ได้มีโอกาสฝึกแล้วสักพักนะครับแต่ว่าเขายังไม่เคยตกครับถ้ามันตกแล้วเห็นไหมครับมันจะเริ่มนิ่งแล้วนะครับเพราะว่าสัญญาณเขารู้แล้วว่ามันเจ็บนะครับก็คอยระมัดระวังเอานะครับตอนนี้ก็ออกจากวัดแล้วนะครับก็เข้าเขตชุมชนนะครับก็จะเริ่มมีหมาเจ้าถิ่นนะครับเยอะนะครับเส้นทางนี้ประมาณ10 กว่าตัวได้นะครับเท่าที่ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสเดินนะครับเดินไปเลี้ยงครับก็ไปชมบรรยากาศนะครับว่าเจ้าที่นะจะเป็นยังไงนะครับในเจอเจ้าถิ่นแล้วตัวแรกนะครับเจ้าทางเงินก็นิ่งนะครับเพราะว่ายังตกใจอยู่นะครับเมื่อกี้ตกรถไปที่เราเดินทางมาประมาณ 3-4 นาทีนะครับก็ถึงที่หมายนะครับนั่นก็คือวัดนาสวงเหนือนะครับที่ตั้งตัวนี้ก็ตั้งอยู่ข้างถนนนะครับข้างถนนเส้น24นะครับก็จะเป็นถนนหลักนะครับในการเดินทางจากอำเภอเดชอุดมนะครับไปยังตัวเมืองอุบลราชธานีนะครับเผื่อใครผ่านไปผ่านมาอาจจะเคยคุ้นหูคุ้นตานะครับวัดนาสวงเหนือนี้นะครับ
จากจะป๊อปมาส่งนะครับก็ให้กลับบ้านนะครับหรือไปทำธุระส่วนตัวหรือไปเล่นไปอะไรของเขาก็แล้วแต่นะครับก็จะให้มารับอีกทีนึงนะครับประมาณบ่ายสามโมงนะครับหลังจากเราจะเรียนกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามนะครับตอนนี้ก็พาเจ้าที่มาเล่นน้ำก่อนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เดินมานะครับพักครูนะครับอาจารย์แกเห็นว่ามันร้อนแกก็เลยให้ไปยกถังนะครับถังกระบะปูนนะครับมาใส่น้ำเพื่อที่จะให้กับเจ้ากะทิแล้วก็เจ้าอ่างเปาได้ลงเล่นน้ำนะครับตอนนี้แกเอ็นดูนะครับเอ็นดูไอ้เจ้ากะทิแล้วก็อ่างเปาด้วยนะครับตอนนี้ก็ลงเล่นน้ำเย็นสบายนะครับรอนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณเที่ยง30 40นาทีนะครับก็รอพระที่เรียนด้วยกันนะครับมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับกับภาพบรรยากาศในการเดินทางนะครับมาเรียนธรรมะของอาตมานะครับกับเจ้าถังเงินแล้วก็เจ้ากะทินะครับก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับในการบวชครั้งนี้นะครับในการมาเรียนธรรมะเพื่อที่จะศึกษาพระธรรมวินัยนะครับแล้วก็พุทธประวัติต่างๆนะครับของศาสนาพุทธนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมใน EP นี้นะครับถ้ามีโอกาสจะเก็บภาพต่างๆให้ได้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกัน EP หน้า